ปิดท้ายแจ้งสั้นๆที่ชนบุรีตรบวบบางระบงรับแจ้งจากผู้เสียหายหกรายเป็นเจ้าของอาคารพื้นที่ต่างๆว่ารูปหล่อทองเหลืองพระพรหมที่ประดิษฐานอยู่ในศาลพระพรหมหน้าสำนักงานหกจุดหายไปอย่างลึครับภาพวงจรปิดจับภาพคนร้ายนี่ชัดเจนผู้ชายและผู้หญิงใช้มอเตอร์ไซค์พ่วงแบบซาเล้งพ่วงข้างกับมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งในการก่อเหตุท่านผู้ชมดูภาพ โดยที่เมื่อวานนี้ชุดสืบสวนบางละมุงรวงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางหลบหนีทราบว่าหลบไปหนีไปอยู่ที่เพิงพักชั่วคราวหวังวัดกระทิงลายนำกำลังไปควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยคนที่หนึ่งนางสาวราพรอายุ3 4คนที่สองนายธันวาอายุ3 4เบื้องต้นพบสารเสพติดในร่างกายของทั้งคู่นายธันวารับสารภาพร,ร่วมก่อเหตุจริง โดยระบุว่ามีในห๋มอายุ35ปีสามีของนางสาวราพรที่ถูกจับเมื่อวานเป็นหัวโจกก่อเหตุขโมยองค์พระพรหมนห๋มเนี่ยเป็นคนวางแผนและนำทีมไปก่อเหตุคนที่ไปด้วยก็จะมีห๋มนายธันวาแล้วก็ได้เทพอีกคนหนึ่งซึ่งยังหลบหนีโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์เชนดิงพวกข้างหนึ่งคันมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งตะเวนหาองค์พระพรหมตามที่ต่างๆศบโอ,อกาส ก็ยกมาทักองค์แล้วทํำยังไงเอาไปเผาเอาไปลนไฟให้ร the ้อนจัดนะคะจนทองเหลืองร้อนเป็นสีแดงแล้วหลังจากนั้นเอาขวานทุบค่ะจนองค์เนี่ยแตกเป็นชิ้นๆแล้วรอให้เย็นก่อนแล้วใส่กระสอบเอาไปขายที่ร้านขายของเก่าได้กิโลละ200บาทค่ะพอได้เงินกิโลละ200อก็มาแบ่งกันที่ทํามาได้มาคนละพันกว่าบาทและก็ไปซื้อยาไอเสพค่ะเนี่ต่อมา ตำรวจควบคุมตัวนายธันวาไปชี้อุปกรณ์แล้วก็ตาประยุทธ์เศษองค์พระพรมซึ่งแผ่นทองเหลืองถูกทุบแตกเป็นชิ้นๆในร้านรับซื้อของเก่าได้จำนวนหนึ่งทผู้ชมมันมีข้อสงสัยก็คืออันนี้ต้อุตสาห์มาหลอมนะอุตสาห์ไปยกมาแล้วเอามาหลอมใช่ไหมค่ะเอาไปขายกิโลละสองร้อยตำรวจก็พยายามจะถามว่าไม่กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอ ปรากฏว่านายธันวาตอบอตอบว่าในหามหัวโจเป็นคนบอกว่าการนำองค์พระพรมไปเผาหรือลนไฟจนองค์เป็นสีแดงถือว่าเป็นการทำลายพลังขององค์พระพรมค่ะและมีเรื่องประหลาดอยู่ด้วยคือตอนที่ไปก่อเหตุนะคะกำลังจะยกองค์พระพิฆเนศคือช่วยกันนะคะสามคนช่วยกันยกยกเท่าไหร่ยกไม่ขึ้นและใช้ขวานทุบก็ทุบไม่แตกค่ะก็เลยเปลี่ยนแผนไปยกองค์ทัพหมแทนองค์พระพิฆเนศ ท่านผู้ชม11กาสิบา5 1ดนาทีเรื่องเล่าสาธิตนี่ขโมยกันแบบนี้แล้วเหรอะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคู่เดียวครับ